ค่ะองค์พระที่ท่านอยู่ตรงหน้านี้นะคะสาธุคือองค์พระประธานใหญ่ชื่อว่าพระพุทธประสิทธิ์ค่ะพระพุทธประสิทธิ์พระพุทธประสิทธิ์ประจำที่โบสถ์ของในหลวงนี่ค่ะสาธุเป็นที่ประทับของพระพุทธรูปโบราณค่ะพระพุทธรูปโบราณนี้เดิมอยู่ในโบสถ์หลังเล็กที่มะคุเทศเล่าให้ดูในศาลาหลังนั้นนะคะท่านอยู่นั้นแต่ก่อนแล้วก็มาทำวิหารเล็กก็อัญเชิญมาอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้คือพระพุทธรูปโบราณไม่รู้ว่ามีมาแต่สมัยไหนแต่ก็มาเจอแล้วก็เห็นอยู่ในโบสถ์ของโบสถ์เดิมของพี่น้องชาวนาว่าแล้วค่ะแล้วก็ได้มาจำมาปฏิสถานที่ตรงนี้ก็คือที่งานเล็กค่ะอันนี้คือพระพุทธรูปโบราณจะมีที่จังหวัดน่านค่ะขึ้นไปเมืองเหนือจะเจอที่จังหวัดน่านค่ะคือพระพุทธรูปโบราณค่ะซึ่งหาดูได้ยากจะมีตรงนี้องค์เดียวเท่านั้นที่อยู่ในอำเภอละว่าคือพระพุทธรูปโบราณตรงนี้ค่ะในบันทึกการเตรียมการค่ะของมัทธประสิทธิ์ที่วันที่25นี้จะมีการมาประเมินค่ะค่ะการประเมินจากหมู่บ้านศีล5รักษาศีล5ค่ะดีจังเลยครับสาธุสาธุอันนี้คือเจ้าคณะอำเภอนาว่าเป็นเจ้าอาวาสก็ท่านประสิทธิ์แนะนำหน่อยครับเอากราบนมัสการอันนี้ช่างภาพท่านมาถ่ายทำศิลปินอิสระคนนี้เป็นมูอาจารย์พานุวัฒน์นะครับเขาได้บวชหรือเปล่าเป็นบวชเขาขาคืนไปแล้วค่ะบวชกับโยมพานุวัฒน์เนี่ยเป็นประวัติเอาทั้งภาพวาดเอาทั้งลายเซ็นเลยท่านขอสอนที่ว่าแล้วก็ขาท่านไปเบิ่งพระพุทธรูปโบราณโอเคตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นเวลาจะไปราชการที่เวียงจันทน์นี่มีวิคายที่นี่บอกว่าเมื่อก่อนนี้จะเอาช้างมาผูกนี้วิคายอย่างบริเวณนี้เนาะเจ้าเมืองสกลนครเวลาจะไปน้องจะมาเอาช้างมาเนี่ยโอ้ก่อนนี้แกนี่ก็จะเป็นป่าครับผมว่าตอนนั้นผมว่าจะทำประวัติบ้านนาว่าแต่ว่าพรรษาเจ็ดเลยศึกก่อนกำลังรวบรวมอ๋อครับผมเก็บเล็กเก็บน้อยนะดีครับดีครับ